ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับแล้วทาง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูริสสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเบรกที่2ครับมีข่าวอะไรเอ่ยพี่เอ็กก็วันนี้เป็นการเปิดตัวในรถยนต์ SUV อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็น SUV หรูเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นรุ่น 4KD ครับก็คือประกอบในบ้านเราแล้วนะครับก็คือผลจริงๆแล้วผลมันมาจากการที่ Mercedes-Benz เนี่ยมีการเติบโตในด้านของรถ SUV นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 34.4% ครับทั่วโลกเนี่ยนะฮะขายได้ 76,170 คันครับเป็นผลให้เฮ้ยตลาด SUV นะครับสำหรับคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยนะฮะยังไปได้อย่างต่อเนื่องครับโตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบ้านเราแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เป็นรูปธรรมในการขายรถ SUV จริงๆก็คือจะต้องไม่ใช่รถนำเข้า CBU ครับเพราะราคามันจะสูงต้องทำให้เป็นรถ CKD เพื่อที่จะทำให้ราคามันถูกลงได้ครับประกอบบ้านเราซะจะได้ราคาต้องได้สำหรับวันนี้นะครับ GLC Coupe นะฮะที่เคยเปิดตัวในรุ่น CBU ไปแล้ววันนี้ก็คือเปิดตัวสำหรับรุ่น CKD ที่สำคัญเลยก็คือมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือเป็น Mercedes-Benz AMG GLC 43 4Matic Coupe นะครับก็คือเป็นตัว GLC เนี่ยแหละแต่เป็นตัว43ตัวแรงครับ4นะฮะเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับมีภาพใช่ไหมฮะก็เป็นงานเปิดตัวนะครับเซเลบดารานะครับควรจะต้องดูเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือในรุ่นของการเปิดตัวเนี่ยนะครับในรุ่นพื้นฐานนะครับที่เป็น GLC Coupe เนี่ยนะฮะจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับสำหรับรุ่นก็คือเป็นตัว 250D4Matic Coupe นะครับราคาจะอยู่ที่ 3,990,000 บาทครับแต่จะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับมีให้เลือกทั้งรุ่นที่เน้นในแนวของสปอร์ตนะฮะก็คือเป็น GLC 250D 4Matic Coupe AMG Plus นะฮะแล้วก็สำหรับรุ่นที่เป็นเน้นหรูเนี่ยก็คือเป็น GLC 250D 4Matic Coupe AMG Dynamic นะฮะหลักๆและพื้นฐานเดียวกันครับก็คือเป็นรุ่นขับ4นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะที่เป็นบล็อกใหม่เกียร์ 9G ครับครับสำหรับรุ่นนี้จะไม่ใช้เป็นปลั๊กอินนะฮะจะใช้เครื่องยนต์พื้นฐานคือดีเซลล้วนๆนะฮะสำหรับคนที่กลัวก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสำหรับตัวนี้นะครับเป็น GLC 43 AMG ครับคือ AMG Car ครับสำหรับตัวแรงนะฮะโอ้โหอันนี้หล่อมากหลายคนสงสัยเอ๊ะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากที่เราได้ข้อมูลมาก็คือราคาก็จะเพิ่มจากรุ่นพื้นฐานนะครับที่3,990,000 บาทเนี่ยเพิ่มมาเป็น5,790,000 บาทครับเพิ่มมาประมาณ1,800,000โดยประมาณนะฮะสำหรับรูปทรงนี่ค่อนข้างเซ็กซี่มากสำหรับ GLC หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นคู่แข่งโดยตรงกับใครนะถ้าบอกภาพง่ายๆเลยก็คือ X4 นะฮะสำหรับ BMW ครับก็คือเป็นสไตล์การผสมผสานระหว่างรถ SUV ที่เป็น crossover นะครับแล้วก็การดีไซน์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถสไตล์คูปไทยลาดไทยลาดใช่ครับก็คือความอเนกประสงค์ยังมีให้ในระดับหนึ่งนะครับแต่จะได้เรื่องของความสปอร์ตปาดเปรียวเข้ามาแทนครับที่สำคัญเลยคือการตกแต่งภายในต้องบอกว่าหรูหราจริงๆครับสำหรับราคา3,900,000เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากๆสำหรับหลายๆท่านที่จ่ายเงิน3,900,000เนี่ยนะฮะแล้วได้รถเป็น SUV แบบนี้นะครับภายในมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างครับอย่างเช่นชุดเครื่องเสียงนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเบอร์มาสเตอร์เลยใช่ครับเป็นเครื่องเสียงที่ระดับโลกจริงๆนะฮะเห็นไหมครับว่าจะมีตัวลำโพงด้านเล็กที่เป็นแหลมนะฮะที่อยู่ที่บริเวณแผงแผ่นปูนะครับแล้วก็มีการฉลุลายนะครับที่เป็นโลหะด้านบนนะฮะสวยงามมาก
หน้าจอด้านบนนะครับที่กระจกบังลมหน้านี่นะครับก็จะมีตัว heads up display ฮะที่แสดงข้อมูลต่างๆนะครับบนเรือนกระจกหน้าเลยนะครับแล้วก็พร้อมในรุ่นของตัว AMG Plus เนี่ยนะฮะจะมีเบาะหนังนะครับเบาะนั่งหุ้มหนังแบบสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตนะครับที่สำคัญก็คือจะเป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัดด้วยไม่ใช่พวงมาลัยกลมๆธรรมดานะครับพวงมาลัยท้ายตัดเนี่ยก็จะได้อารมณ์ก็คือเป็นสไตล์รถแข่งตัว43 AMG นี่ใช่ไหมครับผมใช่ฮะเต็มเลยดูซิ่งเลยแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นพื้นฐานด้วยครับจะเป็นจะให้เป็นท้ายตัดเลยแล้วก็เวลาเข้าออกเห็นไหมครับเวลาที่ใช้มันไม่ติดจริงนะฮะสะดวกแล้วเวลาเลี้ยวเนี่ยเราจะรู้ตำแหน่งของพวงมาลัยเลยว่าตำแหน่งของวงเลี้ยวเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนกี่นาฬิกานะครับเราจะรู้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคอื่นๆก็มีการใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมพวกแป้นเบรกแป้นคันเร่งต่างๆนะครับแล้วก็เบาะหนังที่เป็นการออกแบบให้เป็นลายสปอร์ตพร้อมพรมปูพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ AMG นะครับส่วนระบบความปลอดภัยต้องบอกว่ามันมีการจัดเต็มจริงๆนะฮะที่เป็นแนวคิดการปกป้องนะครับก่อนการเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็คือเป็นการป้องกันก่อนนะฮะถ้าป้องกันไม่ไหวแล้วนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนแล้วก็จะมีระบบอีกระบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นการปกป้องนะครับเมื่อเกิดการชนนะครับทำงานประสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ P-Safe นะฮะที่มีโปรแกรมการควบคุมการทรงตัว ESP นะครับระบบรักษาความสมดุลตัวรถนะครับเวลาที่มีลมปะทะด้านข้างที่เขาเรียกว่า cross wind assist เนี่ยนะฮะก็จะมีการควบคุมนะครับเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงบนทางยกระดับเนี่ยนะครับมีลมพัดขวางปุ๊บเนี่ยจะเกิดการเซของตัวรถใช่ไหมฮะใช่ระบบก็จะเข้ามาควบคุมนะครับที่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ที่บริเวณล้อครับว่าจะมีการจับในเรื่องของการจับเบรกบริเวณล้อไหนที่ทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถตั้งตรงได้นะครับแล้วก็มีระบบเพิ่มเติมอื่นๆครับอย่างเช่นระบบการเตือนแรงดันลมยางอันนี้ก็มีให้ในรถพรีเมียมหลายรุ่นนะครับระบบช่วยเบรกแบบ Active ABA นะครับ Active Brake Assist นะฮะเพิ่มเข้ามานะครับในกลุ่ม GLC นะครับประมาณนี้สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.1 ลิตรครับ204แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับที่ 1,600 ถึง 1,800 นะครับยังไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซลบ็อกซ์ 2,000 ที่อยู่ใน E class นะฮะใช่มั้ยฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเรื่องราคานิดนึงพี่เอ็กเห็นราคายัง DLC 20D Formatic Coupe MG Dynamic ครับ399 399ใช่ครับใช่ครับ399ครับพอเป็นตัว AMG Plus ครับ579ใช่ครับต่างกันประมาณ 1.8 โดยประมาณนะฮะอ๋อ AMG Plus 399เหมือนกันแล้วก็มาตัวที่เป็น43ใช่43เนี่ยคือตัว 250D เนี่ยมี2รุ่นย่อยนะฮะราคาเท่ากันเลยนะครับแล้วแต่ชอบการตกแต่งสไตล์ไหนส่วนถ้าเป็นรุ่นตัวแรงเนี่ยก็คือ 5.79 นะครับต่างกัน 1.8 นะครับโดยประมาณนี้นะครับสอบถามได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านครับแล้วก็มีรถเทสไดรฟ์นะครับครับผมเขาเปิดตัวทางการเรียบร้อยแล้วมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SV กันนะฮะคุณไดเอช1ครับประตูไฟฟ้าครับที่เป็นประตูที่ปิดเนี่ยยังไม่สนิทแต่ขับรถออกไปเลยประตูจะเสียไหมครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับหมายถึงกำลังกดปิดตื้อๆกำลังเลื่อนแต่ใจร้อนออกไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอาพาดเนี่ยมันตัดนะตัดประตูจะค้างเลยนะมันจะค้างเลยส่วนใหญ่แล้วก็คือรถตู้ปิดสนิทก่อนแล้วถึงจะออกรถใช่แต่ว่าใน H1ไม่มันไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้มั้งในกรณีถ้าในกรณีที่มันค้างไม่ทำงานต่อแล้วเราใช้มือดันปิดจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าทำบ่อยๆมันก็มีปัญหาใช่สลิงมันจะยืดครับสลิงมันจะยืดพอยืดขึ้นมาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนสลิงสลิงแพงคือถ้าเป็นครั้งนึงแล้วไปฝืนไปดันมันอ่ะถ้าดันแรงๆเนี่ยถ้าดึงแรงๆสลิงที่ยืดเลยครั้งต่อไปไม่ดีครับมีข้อนึงน้ำมันเครื่องแนะนำน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายของไอชินสำหรับ Vigo 2.5 เกียร์ธรรมดาพรีรันเนอร์หน่อยครับน้ำมันเครื่องก็น่าจะเป็น 10W40 สังเคราะห์ส่วนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้าย GL5 80W90 ครับ Limited Slip ใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับผมตัวพรีรันเนอร์ก็จะเป็นตัวขับ2แต่ว่าไอชินก็รองรับ GL5 อยู่แล้วนะครับต้องเชื่อได้เลยครับใช้ได้เลยถามว่าจะออกรถ Honda Accord ครับมีศูนย์ไหนโปรดีบ้างครับมันอยู่ที่บริษัทแม่นะส่วนใหญ่แล้ว Honda นะครับแต่ละศูนย์นี่ไม่ได้ต่างกันนะใกล้เคียงกันเพราะนั้นต้องดูที่
โปรโมชั่นที่เขาทำออกมาจากทาง Honda จาก Honda คาร์ประเทศไทยเนี่ยนะถ้าจะมีโปรเขาจะใช้น่าจะเป็นอันเดียวกันหมดทุกศูนย์อันนั้นเป็นอันเดียวกันหมดแต่ว่าแล้วแต่ละศูนย์เนี่ยเขาจะจัดอะไรไม่ค่อยมีโปรหรอกแต่ว่าเขาจะมีบัดเจ็ตให้เล่นอยู่เพราะ Honda สังเกตไหมว่ามันน้อยราคาไม่ค่อยมีของแถมไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็มีส่วนลดบ้างนิดหน่อยมีบัดเจ็ตให้เล่นแล้วแต่ศูนย์บริการนั้นๆไม่ได้สูงเหมือนรถอื่นๆครับก็ถ้าเซลล์ท่านไหนดูอยู่นะฮะส่งรายละเอียดมาบนหน้าจอได้เลยครับหรือว่าเอาง่ายๆเลยเซลล์ Honda ต้องมีคนดูเป็นเซลล์ Honda ดูอยู่บ้างแหละครับนะส่งรายละเอียดมาเลยว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให้ฟรีเลยมีข้อนึงตามไปเก็บค่าคอมมิชชั่นแล้วมีข้อน่าสนใจอ่ะจัดหากเราขับรถชนหรือได้รับอุบัติเหตุจากคนที่สูบบุหรี่แล้วยื่นมือออกมาจากรถเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมขับรถชนมือที่ยื่นออกมาที่สูบบุหรี่สมมติได้ไหมเราจะเป็นเสียหายแล้วมือเขาเสียหายรถมันจะเสียหายแล้วมือมันจะเสียหายแขนมือคงหักใช่แล้วเขาจะเอาเรียกร้องเอาผิดไหมนั่นแหละมากกว่าแล้วไม่ใช่ไปเอาไปรถบุบแต่มือแขนเขาขาดแขนเขาหักเนี่ยผมก็คงไม่เบียดกันขนาดนั้นหรอกมั้งก็ถ้าสมมติได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีพรบประกันภัยบุคคลที่3อยู่แล้วนะครับในเรื่องของบาดเจ็บหรือราคารักษาพยาบาลแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของการชดใช้ในเรื่องของการเกิดเสียหายของทรัพย์สินเนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนที่สูบบุหรี่คงไม่มีใครยื่นออกไปทั้งแขนอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนเขาเอามือพาดลงข้างล่างเลยนะมันก็นิดหน่อยหรือว่าถ้ายื่นไปก็ยื่นนิดเดียวมันก็คงไม่น่าเกินกว่ากระจกมองข้างอ่ะหรือถ้าขับชิดกันขนาดมาโดนมือได้นี่โอ้โหรถก็ต้องโดนนะรถต้องโดนหรือโดนก่อนกระจกมองข้างไปก่อนนะเดี๋ยวนี้กระจกมองข้างมันใหญ่ด้วยอย่าไปคิดเยอะไปอคติกับคนสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือมอเตอร์ไซค์ฮะหรือขับมอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็มีเคยเห็นในคลิปอยู่บางทีคนขับรถเขี่ยไปแล้วมันไปเข้าตาเขาอะไรเป็นไปได้คือจริงๆก็ไม่ควรนะครับจะเขี่ยก็เขี่ยอยู่ในรถเนี่ยอันนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครห้ามไม่มีใครว่าด้วยเป็นกระจกให้หมดเดี๋ยวก็เขี่ยในรถนั่นนะเดี๋ยวคงไม่มีใครทำนะกับอีกกรณีนึงก็คือทิ้งก้นบุหรี่ไปบนทะรถคันอื่นนะฮะอันนั้นมันผิดแน่นอนอยู่แล้วทิ้งลงพื้นจริงๆถ้าจริงๆแล้วถ้าตำรวจเห็นก็จับได้ก็ถือเป็นการทิ้งขยะเหมือนกันนะคือผมเคยเห็นนะครับดูอยู่เนี่ยแล้วก็เขี่ยปุ๊บมันย้อนไปหาในกระบะรถตัวเองรถตัวเองฟันลุกเลยในรถกระบะตัวเองคือกระจกหน้าเข้ากระจกหลังไม่เบาะนี่เรื่องปกติอยู่แล้วพวกสูบบุหรี่รู้ดีครับเดี๋ยวนี้เขาลงกันแล้วไม่สูบบุหรี่แล้วนะมาดูเอสเอ็มกันต่อฮะสายเงียบเลยวันนี้วันศุกร์แห่งชาติไปไหนกันหมดครับผมขอสอบถามหน่อยค่ะว่า Fortuner ปี2012เกียร์ธรรมดาวิ่งมา 30,000 กม.เนี่ยราคา 650,000 มันโอเคมั้ยคะถูกนะครับถ้าสภาพดีเท่าไหร่นะ 650,000 ครับรถปี12ถูกมากเลยใช่ฮะซื้อเลยเฮ้ยมันต้องไปเช็คก่อนมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคันนี้นะฮะราคามันถูกเกินอ่ะจมน้ำมาหรือเปล่าเปิดจะ80ถึง90เลยนะตอนที่เกียร์ธรรมดาด้วยมันถูกจังใช่ฮะเช็คให้ดีนะพวกของถูกนี่น่ากลัวนะฮะเพราะมันมีอย่าลืมนะตอนนี้น่าจะซ่อมเสร็จหมดแล้วแล้วรถที่จมน้ำกันมาก่อนหน้านี้มันจะมีรถอุบัติเหตุที่ loss claim ประกันออกมาปุ๊บแล้วก็หยุดซ่อมเอามาซ่อมออกมาขายใหม่นั่นฮะเช็คให้ดีนิดนึงเช็คให้ดีนิดนึงบนหน้าจอคือของถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลน่ะคนเรานี่มันทุกคนมีกิเลสพอเห็นของถูกนี่โดดใส่นี่หงายท้องมาหลายรายแล้วนะเช็คนิดหนึ่งหน้าจอมั้งครับวีโต้ฮะ W เลยนะ638112 CDI ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วยังไงครับปลดเกียร์ P ยากมากต้องเหยียบเบรกหลายๆครั้งมากอ๋อไม่มีอะไรเลยสวิตช์ที่ขาเบรกแค่นั้นเองนะครับเพราะก็จะมีตัวหนึ่งที่ต้องเหยียบเบรกก่อนถึงเข้าเกียร์ได้ที่มันต้องย้ำมาหลายครั้งอัดสวิตช์อาจจะหน้าคอนแทคไม่ดีหรือไม่สัมผัสกันปรับตั้งเช็คสวิตช์ที่เบรกเลยตัวเดียวเลยสวิตช์เบรกเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของมันบางทีเนี่ยลูกยางที่มันไปอยู่ในตำแหน่งที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปลดเกียร์ยากมันก็เหยียบไม่โดนสักทีก็เลยต้องย้ำหลายทีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตรงคันเกียร์เนี่ยมันจะมีตัวมอเตอร์ติดเปิดอยู่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวฮะตรงนี้สองตัวไปทำก็น่าจะหายครับไม่ได้มีผลไม่เกียร์ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ต้องตกใจครับนะครับถามถึงToyota Sienta ครับเขาบอกว่าฟิลที่ต่อตรงที่จุดบุหรี่ขาดเนี่ยนะฮะเปลี่ยนตรงไหนครับก็ฟิลก็ฟิลขาดก็เปลี่ยนที่ฟิลเลยตำแหน่งของกล่องหรือว่าตำแหน่งของเบอร์จริงแล้ว
มันจริงๆแล้วกล่องฟิลเนี่ยมันเปิดมามันจะมีเขียนอยู่นะครับมันจะมีมันจะเขียนเลยว่าที่จุดบุหรี่เนี่ยน่าจะเป็น CIG นะใช่ใช่เป็นซิกาเรตอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือปัจจุบันเนี่ยฟิลที่ต่อเป็นช่องสูบบุหรี่เนี่ยมันจะเป็นเสียบ USB กันตอนนี้คงไม่มีใครใช้ที่จุดนั้นหรอก ผมรู้เลยแล้วที่มันขาดเนี่ยเพราะว่า บางทีโอ้โหนี่ไงโลมาไม่ใช่ใส่แบบ4ช่องอ๋อพ่วงเสียบทั้ง iPad เสียบทั้งใช่มั้ยหลายเครื่องมันร้อนนะมันร้อนมันโหลดเกินมันขาดไปไม่ได้แอมมันเกินไงใช่ฮะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหลายๆหัวเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำให้ใช้นะบางคนนี่โอ้โหพ่วงเป็นเคยเห็นมั้ยเสียบทั้งมีอะไรนะเครื่องฟอกอากาศเออฮะกล้องหน้ารถชาร์จมือถือครับแถม iPad อีกโอ้โหไม่ได้รับออกแบบมาอย่างฟอร์ดไวแท็กอะพอที่จุดบุหรี่นะมันจะต่อไฟตรงเลี้ยงตลอดเวลาเลยแล้วทีนี้ถ้าเสียบแล้วลืมดึงออกมาเนี่ยก็อยู่อย่างแบตหมดแบตหมดครับถามอีกข้อรถขนาดเดียวกันเลยนิสสันโน้ตจะออกรถนิสสันโน้ตดีไหมครับถ้ามองในแง่รถเป็นแนวอีโคคาร์อเนกประสงค์นะครับผมว่าค่อนข้างได้เปรียบที่สุดในบรรดารถอีโคคาร์เลยคือเรื่องของบอดี้โดยเฉพาะเบาะด้านหลังจนถึงฝาท้ายที่มีห้องบรรทุกสัมภาระผมว่าเนื้อที่ในการใช้งานจริงก็โอเคแล้วก็ประตูหลังเนี่ยมันเปิดได้กว้างกว่าเขากว้างกว่าเขาติดอยู่นิดเดียวเลยก็คือบ้านเราเนี่ยเอาเทคโนโลยีเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยที่เป็นของเดิมมาใช้ยังไม่ได้เอาตัวใหม่มาให้นะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่ารับได้นะก็ถือว่าโอเคครับครับทักทายคุณขยะเสรีจากระนองนะครับคุณวุฒิชัยบอกว่าผมดูรายการมานานแล้วสะสมความรู้ครับไปเรื่อยจนวันนี้ผมได้ไปซื้อรถกระบะมือสองมาแล้วขอบคุณครับผมก็ขอบคุณเช่นกันครับผมนะครับก็เราก็พยายามก็ได้เท่าที่เรารู้นะครับตุ๊กตองก็ไม่ได้มารู้ทุกเรื่องแล้วก็การซื้อรถมือสองนี่ก็พยายามทำออกมาหลายๆครั้งเพราะว่าหลายๆคนเคยเจอไม่กระทั่งพวกเราเองเราก็ยังมีพลาดนะในการซื้อรถบางทีก็ดูผิดพลาดไปบ้างก็เจอเหมือนกันนะรถที่มีปัญหาก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอใช่เต็นท์รถเองเคยเจอเลยซื้อรถเข้าก็โดนเหมือนกันเพราะนั้นซื้อรถมาแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกทุกครั้งก็คือถ่ายของเหลวดูแลมันนิดนึงเริ่มต้นที่เรานะครับเขาถามเรื่องถ่ายน้ำมันที่กาลาดมาสเตอร์หรือที่อู่เฮงโหนี่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้ไหมครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมกองเกียร์ได้สวิฟต์อีโคนะได้ครับได้เลยครับนะครับพี่เอ็กก็ทำได้ถ้ามาใช้บริการได้เลยครับผมคุณเน็ตบอกว่าโทรไม่ติดรถสายอาจจะเข้ามาซ้อนกันอยู่นะครับหรือเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงคุณมนูคอสองวาสวัสดีครับครับผมแล้วก็สายเมื่อกี้จริงๆเลยเดี๋ยวเราให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่ามันเป็นอะไรถึงโทรเข้าไม่ได้เพราะว่าถึงว่าอยู่สายเงียบเลยช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับไปพร้อมคุณแน่